น้องหมาจรค่ะหมาจรจัดเนี่ยจริงๆเขาก็อยู่ของเขาเนี่ยแหละแต่ว่ามีคนเนี่ยชอบเอาอาหารไปโปรยไปตามทางแล้วก็เอาไว้ให้หมาเนี่ยมันกินครั้งนี้ไปโปรยไว้ที่หน้าบ้านชาวบ้านเขาไงเจ้าของบ้านเขาก็โมโหเขาบอกว่าเขาติดป้ายไว้แล้วว่าห้ามให้อาหารสุนัขบริเวณนี้เพราะพอให้อาหารปุ๊บมันชอบมากินแล้วเรี่ยราดล่าสุดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ช่วงที่มีคุณป้าเข้าไปให้อาหารหมาค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนคุณป้ารายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บพอจอดรถได้หยิบถุงที่เป็นน่าจะเป็นข้าวเป็นเศษอาหารแหละอยู่ในมือโปรยแบบวางกองไว้เป็นจุดๆน่าจะ3กองเท่าที่นับได้แล้วก็มีหมาจรสีน้ำตาลน่ะพอมันเห็นเป็นความเคยชินแน่นอนเพราะรู้ว่าจะต้องมีคนมาให้อาหารมันตรงนี้มันก็วิ่งมารอเลยเห็นไหมคะจังหวะที่ป้าเขาเทกองไว้ที่พื้น มันมารอกินอยู่แบบนี้ค่ะซึ่งเจ้าของบ้านเขาเอากล้องวงจรปิดอันเนี้ยมาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าคือมันสมควรหรือเปล่าอ่ะที่เอาอาหารมาให้บริเวณข้างบ้านของคนอื่นแบบนี้ซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุตรงนี้เลยเป็นร้านอาหารด้วยนะแล้วก็เป็นร้านที่รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่อยู่ในพื้นที่ของกลางเมืองจังหวัดสุรินทร์พบว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ข้างร้านแหละค่ะแล้วก็มีป้ายติดเอาไว้หลายจุดเลยว่าอย่าให้อาหารสุนัขบริเวณหน้าบ้านมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ24ชั่วโมงคือขนาดบอกแล้วนะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ก็ยังไม่วายมีคนเข้ามาให้อาหารแบบนี้อีกซึ่งคุณไมล์เนี่ยค่ะที่เขาเดินชี้จุดเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้จะมีคนที่ใจบุญเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตระเวนให้อาหารหมาจรจัดที่บ้านของตัวเองแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้หน้าบ้านเขาไงไปให้บ้านหลังอื่นก่อนแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันแต่ช่วง2อาทิตย์ที่แล้วขยับเข้ามาถึงบริเวณหน้าบ้านข้างบ้านของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้หมาจรจัดไม่ได้เยอะนะแต่พอเริ่มมีคนเอาอาหารมาวางไว้ให้แบบนี้มันเพิ่มขึ้นค่ะพอมันรู้ว่าตรงไหนมีอาหารมันก็มาตรงนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้หมาจรจัดข้างๆบ้านเขามีเป็น10ตัวเลยตัวเองก็พยายามที่จะเตือนไปแล้วว่าอย่าให้อาหารตรงนี้พอเห็นว่ามีใครมาให้นะคะคือคนที่มาให้ก็บอกว่าอ๋อโอเคจะไม่มาให้อาหารตรงนี้อีกแล้วแต่หลังจากนั้นก็ยังเห็นว่ามีมาเรื่อยๆก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันหรืออาจจะมีหลายคนที่พอเห็นว่ามีหมาตรงนี้เยอะก็เอาอาหารมาเทให้เรื่อยๆอะค่ะตอนนี้ที่บ้านของเขาเดือดร้อนมากเศษอาหารที่เหลือพอหมากินไม่หมดอย่างที่เราให้ดูภาพไปนกพิราบก็มากินต่ออ่ะทีนี้ลุกลามแล้วจากหมามานกพิราบอีกแล้วหมาเนี่ยก็ขี่ขับถ่ายเรี่ยราดอยู่แล้วนกพิราบก็เรียราดยิ่งไปอีกแล้วส่งกลิ่นเหม็นด้วยอะค่ะตัวเองเนี่ยต้องตามเก็บกวาดทุกวันเลยกังวลว่านกเนี่ยจะเอาเชื้อโรคมาด้วยเพราะว่าก็มีลูกเล็กอยู่ในบ้านที่ผ่านมาเคยแจ้งเทศบาลของทางสุรินทร์ไปแล้วรอบนึงครั้งนั้นหมาก็หายไปเลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาอีกตอนนี้ไม่ได้มีปัญหากับหมาเลยแต่มีปัญหากับคนที่เอาข้าวมาให้หมาเนี่ยว่าทำไมต้องเอาข้าวมาให้ตรงนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เอามาให้อยากจะฝากคือถ้ารักเขามาดูอยู่ถ้ารักจริงๆเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านครับเพราะการเลี้ยงดูการดูแลคือการให้อาหารให้ที่อยู่อย่างปลอดภัยกับพวกมันมันจะได้ไม่ต้องมาเล่ร่อนอยู่แถวนี้ครับผมคุณพี่เขาบอกเลยถ้ารักจริงเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมไม่ต้องเอาข้าวมาให้มันแบบนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะจริงนะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะก็ตามที่บอกแล้วว่าถ้ารักน้องก็เอาไปน้องไปเลี้ยงเป็นสัตว์เป็นส่วนจะดีกว่านะครับคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนด้วยดูสดดูย้อนหลังข่าวละครวาไรตี้ครบจบในแอปเดียว34 HD app โหลดฟรีโหลดเลย